สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับลูกอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับของ Big One นะครับโอเค Princess Sticker Box นะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับสาเหตุที่ซื้อมาความจริงว่าอยากใช้คำว่าชิมรสชาติเลยนะครับพอดีมาลดราคาก็เลยซื้อมานะก็เนี่ยเป็นลายสติ๊กเกอร์เขาบอกว่าได้สติ๊กเกอร์เจ้าหญิงนะก็เลยซื้อมา2กล่องนะครับเพราะมันลดราคานะครับก็นี่ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นรูเปิดแบบนี้ความจริงซื้อของอย่างนี้นะครับเราไม่ได้คาดหวังลูกอมนะครับเราคาดหวังของแถมนะครับเพราะตอนนี้พี่เด็กๆพี่ก็แบบเฮ้ยซื้อของแถมเหมือนกันนะครับพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเด็กสมัยนี้นะเขากินอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับนี้อ่านส่วนประกอบก่อนนะครับในส่วนประกอบเขาเขียนว่าเป็นกลูโคสไซรัปนะครับ 66.8% นะครับแล้วให้วัตถุแทนความหวานนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างไอแกะแนวนี้ออกมาแล้วจ๊ะอยากจะรู้ว่าสมัยเรากับสมัยนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวได้นี่เหรอเท่านี้เหรอแล้วมีอะไรอีกไหมไหนเฮ้ยแค่นี้เหรอแล้วสติ๊กเกอร์เจ้าหญิงอยู่ตรงไหนอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเอ้าแกมาแค่นี้เหม็นมีสติ๊กเกอร์เจ้าหญิงเลยอย่าบอกว่าสติ๊กเกอร์หญิงข้างในนี่ไงคือถ้าเกิดแกเอาตรงนี้นะครับขนมลูกอมเนี่ยออกมาแนวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะแกะสติ๊กเกอร์แล้วออกแนวบนนะครับนี่โอ้ยไม่ใช่เพี้ยนเปิดผิดด้วยแหละ ความแตกต่างกันของยุคสมัยนะครับอย่าใช้กำลังนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเป็นผู้ชายเลยใช้กำลังครับเฮ้ยความจริงเขาให้ดึงออกแนวนี้จ้านี่ดูน่ารักนะครับนี่ค่อยๆดึงออกนะครับแนวนี้ด้านละนี่ตืดนะครับดึงออกไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเราซื้อมา2กล่องนะครับนี่เดี๋ยวเอาใหม่นะจ้าปึ๊บนะครับแนวนี้นี่เห็นไหมมีแนวนี้แล้วค่อยๆดึงออกมานะครับค่อยๆดึงออกมาเอ้าทำไมดึงออกมาไม่ค่อยได้ช่างเถอะไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดดูนะครับมันก็จะเป็นแบบแนวเดียวกันแหละอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นลายอย่างนี้นี่เห็นไหมมีสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับก็มีเบลมีอะไรอ่ะแอนนาก็จะมีทุกคนเลยครับมีนางเงือกครับทุกอย่างครับสโนว์ไวท์อลาดินนะครับนี่ก็จะมีอย่างนี้นะครับครบทุกลายนะจ๊ะก็โอเคนะครับแล้วตรงเนี้ยก็มีตรงนี้นะครับแกะสติ๊กเกอร์ออกมาได้โอเคนะครับก็ทำได้ดีถือว่าสวยนะครับใช้ได้อยู่นะครับก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยยาวดีนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ยาวขนาดไหนดูดิเฮ้ยพอประมาณนะครับกับราคาประมาณ20 บาทนี่ยาวขนาดนี้1ทบ2ช่วงเดี๋ยวก่อน1ช่วงแขนแป๊บนึงนะครับอยากจะรู้ว่ามันก็ยาว1ช่วงแขนประมาณ3เมตรอ่ะก็นี่ครับเป็นรูปอย่างนี้โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นของเล่นเด็กยุคใหม่นะครับของสำหรับเด็กคุณหนูนะเป็นพวกเจ้าหญิงนะครับเอาเพียงให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นแนวนี้เนาะโอเคครับปึ๊บอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยครับลายซ้ำๆกันไปแต่ว่าตลกมากเลยนะครับ เหมือนกับเราเป็นคนแก่ให้แบบว่าเราแกะปึ๊บไม่ออกนะครับแนวนี้แล้วก็ฉีกออกมาความจริงเขาใช้วิธีการดึงธรรมดาง่ายแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาชิมรสชาติขนมก่อนแล้วกันนะว่าในขนมมีแค่นี้แหละที่เหลือนะครับก็คือการอยากได้สติ๊กเกอร์ซึ่งมันไม่มีอะไรแบบอะไรว่าผิดนะครับเพราะสมัยก่อนตอนเด็กๆพี่ก็ซื้ออย่างเงี้ยเราไม่ได้หวังของกินนะครับเราซื้อหวังของเล่นข้างในโอเคเดี๋ยวขอชิมก่อนว่าตัวนี้รสชาติมันเป็นอะไรดีไหมตรงนี้ก็เป็นรูปหัวใจน่ารักอาจารย์เฮ้แต่กินหอมนะกินสตรอเบอรี่หอมมากทั่วไปครับก็เป็นเม็ดลูกอมออกหวานเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อย่างเดียวนะตัวนี้รสชาติให้กลิ่นสตรอเบอรี่อย่างเดียวพอกัดไปแล้วก็ให้ความหวานออกมาไม่ค่อยมีรสสตรอเบอรี่เท่าไหร่แต่กลิ่นหอมครับโอเคครับเป็นการรีวิวคลิปนี้ไปเป็นคลิปนี้นะครับถ้าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ